าสู้มาไม่ยอมไม่เจรจาต้องการจะสู้คดีเลยมีเลยเป็นผลให้ต้องมีคำพิพากษาจำคุก8ปีเกือบจะได้ข้อตกลงแล้วเขาก็เปลี่ยนใจกลับลำกับคำพูดก็เลยกลายเป็นว่าสู้คดีมาตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จ่ายก็ยังไม่เห็นว่าติดต่อตัวเขาไม่เห็นครับยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นว่าความสำนึกอะไรเลยยังไม่เห็นแสดงเจตนาอะไรมาเลยแต่ได้มาทั้งสิ้นอนาคตข้างหน้าต้องติดคุกจริงเนี่ยตรงลูกจะต้องตอบยังไงหรือว่าจะต้องคุยยังไงเพื่อให้ลูกเข้าใจคุยกับลูกแล้วไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นักเนาะมันก็พ่อเขาในส่วนการประกันตัวมันก็เป็นกระบวนการนะครับในส่วนของเรื่องการประกันตัวซึ่งสิทธิของทุกๆคนแหละครับที่มีการถูกดำเนินคดีอาญาก็มีสิทธิ์ที่จะขอประกันตัวได้นะซึ่งคดีนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะยื่นขอประกันตัวก็ไม่ได้มีความเห็นพิเศษอะไรมากนักนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่เมื่อเห็นมีเหตุผลสมควรแล้วฝั่งทางเราก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวเราก็ไม่อยากคัดค้านนั่นแหละก็ลองให้โอกาสกันก็ไม่เป็นไรครับประกันได้ก็ไม่มีปัญหาเขาก็บอกว่ามันก็น่าจะมีทางออกที่ดีอะไรอย่างนี้เหมือนจะมีการไก่เกี่ยกันหลังจากนี้ไหมคะหรือว่ายังไงขึ้นอยู่กับเขาครับขึ้นอยู่กับฝั่งจำเลยเลยนะครับว่าแนวทางการทำคดีของทางทนายใหม่นะครับทนายคนใหม่ของเขาจะวางแผนการต่อสู้คดียังไงยืนยันจะสู้คดีเหมือนเดิมกับศาลอุทธรณ์ที่เคยทำมาหรือจะเปลี่ยนแนวการสู้คดีโดยการไม่สู้แล้วนะครับเจรจาตกลงกับทางฝ่ายโจทก์ฝ่ายผู้เสียหายให้ผู้เสียหายแถลงไม่ติดใจเอาความให้ก็ขึ้นอยู่การวางแผนการทำคดีของทนายเขาส่วนถ้าอยากจะเจรจาทางเราก็ไม่ได้ผิดโอกาสก็ว่ามาแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็ยังไม่เห็นเสนออะไรมาแต่ก็มีทางทนายใหม่ของเขานะครับซึ่งเป็นทนายขอนแก่นเหมือนกันกับผมเนี่ยก็ได้มีการทักมาบ้างอยู่ว่าจะคุยด้วยที่ผมบอกว่าก็ว่ามาเลยไม่มีปัญหาลองว่ามาจะคุยยังไงเราก็อยากรู้ว่าเขาจะคุยยังไงก่อนหน้านี้ตัวทางฝั่งของครูไพบูลย์เองเขาก็คือสู้คดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำให้เขาถึงต้องมาจุดจบถึงแบบนี้ใช่ครับถูกต้องครับทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เขาสู้มาไม่ยอมไม่เจรจาต้องการจะสู้คดีเลยมีเลยเป็นผลให้ต้องมีคำพิพากษาจำคุก8ปีทั้งสองศาลก็คือที่ผ่านมาเขาไม่เคยขอไก่เกี่ยเรื่องนี้อะไรเลยใช่ไหมคะไม่เคยครับเขาไม่ประสงค์จะไกลเกลี่ยเคยมีการคุยกันในกระบวนการของคดีนะครับซึ่งท่านหัวหน้าศาลท่านก็เมตตาลงมาคุยให้ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเกือบจะได้ข้อตกลงแล้วเขาก็เปลี่ยนใจกลับลำกับคำพูดจากที่เคยคุยกันอยู่แทนเกือบจะได้แล้วสุดท้ายเขากับทนายคนก่อนของเขาว่าทนายชั้นต้นมั้งก็โทรมาบอกกันว่าไม่เอาไม่เจรจาไม่เอาเงื่อนไขนี้นั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าสู้คดีมาตลอดเหมือนถ้านายพอจะทราบไหมคะว่าอะไรที่ทำให้เขาแบบค่อนข้างมั่นใจในตอนนั้นมาที่แบบเขาถึงไม่ยอมไก่เกียร์อะไรไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะตัวเขามั่นใจในตัวเองหรือทางท่านทนายไม่แน่ใจครับอันนี้ตอบไม่ได้แต่ก็เห็นว่ามั่นใจจริงๆแหละมั่นใจมาทั้งสองศาลทางผมก็มั่นใจว่าผมก็ชนะเหมือนกันทั้งสองศาลเหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่สุดท้ายผลมันก็ออกมาว่าความมั่นใจของใครที่ถูกต้องมากกว่ากันถ้านายเหมือนล่าสุดเขาเหมือนมีการแบบว่าสำนึกผิดหรือว่าอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะหลังจากที่เขาออกมาอะไรเงี้ยยังนะครับน้องก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรกับผมก็ยังไม่เห็นว่าติดต่อตัวเขาไม่เห็นครับยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นว่าความสำนึกอะไรเลยยังไม่เห็นแสดงเจตนาอะไรมาในแต่ได้มาทั้งสิ้นตัวของคุณเอมิลาตอนนี้ก็คือสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นครับหมายถึงว่าเบื้องต้นก็ในส่วนของฝั่งเกี่ยวกับคดีก็โอเคโล่งใจนะครับโล่งอกแล้วก็ช่วงเวลาที่ต่อสู้กันมามันก็ยาวนานพอผลมันออกมาเป็นแบบนี้ก็แฮปปี้ครับก็ถือว่าโล่งอกถือว่าโอเคแต่อีกฝั่งนึงก็ครับอีกฝั่งหนึ่งก็รู้สึกเห็นที่เล่าให้ฟังว่าทางตัวน้องสายแนนนะครับยังไม่รู้ว่าน้องจะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นถ้าสมมตินะฮะปัจจุบันมันก็ชัดแล้วแหละว่าจำคุก8ปีไม่รอการลงโทษถ้าสมมติว่าอนาคตข้างหน้ามันต้องไปต่อหรือสมมติจ
ำเลยยื่นขอฎีกาแล้วศาลท่านไม่อนุญาตทำให้คดีต้องถึงที่สุดไปเนี่ยต้องติดคุกจริงเนี่ยตรงๆลูกจะต้องตอบยังไงหรือว่าจะต้องคุยยังไงเพื่อให้ลูกเข้าใจรู้สึกกังวลนะครับว่าจะบอกลูกเกินไปจะบอกกับสายแนนยังไงจะคุยอธิบายยังไงให้ลูกเข้าใจแต่ถามมาถึงว่ามีถึงขั้นร้องไห้เสียใจไหมก็คงไม่ได้มีขนาดนั้นแต่ก็ซึมๆน้องได้ทราบหรือยังคะว่าแบบคุณพ่อแบบได้เข้าไปในอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันนั้นทราบอยู่แล้วฮะทราบครับเพราะว่าทราบครับสายแนนโตแล้วแล้วก็ทางเอก็น่าจะคุยกับล่าสุดที่เราให้ฟังก็คุยกับลูกแล้วค่ะแต่เขาก็พอจะรู้เรื่องรับรู้อะไรอย่างนี้แล้วเนาะใช่ครับเอ๋ก็สอนลูกก็บอกว่ามันก็คือเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายโตขึ้นก็ต้องเข้าใจว่านี่คือการทำผิดกฎหมายฉะนั้นแล้วเนี่ยทำผิดก็ต้องรับโทษเอ๋ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ซึ่งสายแดงก็เข้าใจก็เด็กเข้าใจอยู่แล้วครับแต่ว่าธรรมดาแหละก็คงจะแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นักเนาะมันก็พ่อเขาแต่เขาก็ไม่ได้แบบร้องไห้หรืออะไรเขาก็เข้าใจสิ่งที่แม่บอกเนาะใช่ด้วยความที่เอกับสายแดงเขาใกล้ชิดกันครับเขาอยู่ด้วยกันบ่อยมากนะครับส่วนใหญ่พ่ออยู่กับเอแล้วเขาก็สอนลูกเขาก็พยายามเล่าทุกอย่างให้ลูกเขาฟังซึ่งสายแดงก็เป็นเด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่ครับวิเคราะห์ทุกอย่างได้อยู่ในส่วนค่าเลี้ยงดูมันเป็นคดีเดิมที่ศาลตัดสินอยู่แล้วศาลให้ทางจำเลยเนี่ยชดใช้เงินค่าเลี้ยงดูเดือนละหมื่นซึ่งก็จำเลยก็ยังไม่จ่ายนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จ่ายขั้นตอนก็เป็นเรื่องของการบังคับคดีแหละครับผมก็สืบทรัพย์สืบอะไรไว้อยู่ถ้าถึงขั้นตอนหนึ่งก็คงต้องถ้าสมมติเขาต้องเข้าเรือนจำจริงๆก็อาจจะต้องยึดทรัพย์บังคับคดีเอาทรัพย์สินที่มีเอาขายเข้าตลาดชำระหนี้รวมถึงเงิน350,000ตามความพิพากษาของศาลในคดีนี้ด้วยครับหลังจากนี้ทิศทางจะเป็นยังไงบ้างอะคะก็คือรอการต้องรอค่ะรอการติดต่อมาของจำเลยที่เขาอ้างกับทางสำนักข่าวทางให้สัมภาษณ์ว่าจะก็เรียกว่าจะขอพูดคุยเจรจาก็ให้ทางจำเลยแสดงความเรียกว่าแสดงจุดยืนมาว่าคุณจะคุยยังไงแนวทางเป็นแบบไหนจะทำอะไรยังไงบ้างก็คงต้องรอครับผมค่ะแล้วมันมีระยะเวลาไหมคะว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครับมีแน่นอนเนื่องจากโดยหลักเนี่ยแล้วตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาเนี่ยตัวฝ่ายจำเลยเนี่ยต้องยื่นฎีกานะครับพร้อมคำร้องขออนุญาตยื่นฎีกาเนื่องจากคดีมันต้องห้ามฎีกาเนี่ยภายใน1เดือนนับแต่ศาลมีคำพิพากษานะฮะแต่ทีเนี้ยโดยทั่วไปก็สามารถขยายได้ 3-4 ครั้งฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตีความตามนี้ก็คงจะภายใน4เดือนเนี่ยภายใน4ครั้งที่ขยายเนี่ยมันต้องได้ข้อสรุปเพราะว่าในการเขียนฎีกาของเขาเนี่ยมันต้องมีข้อสรุปว่าเขาจะเขียนยังไงถ้าจะสู้คดีมันต้องเขียนอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าจะไม่สู้มันก็ต้องเขียนอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเขาก็น่าจะมีเวลาไม่ถึง4เดือนเต็มหรอกเพราะถ้า4เดือนเต็มคือมันต้องยื่นแล้วใช่ไหมฮะค่ะฉะนั้นแล้วต้องก็เรียกว่าให้ได้ข้อสรุปมันก็น่าจะไม่เกิน 2-3 เดือนเพื่อให้ทนายได้มีโอกาสในการเขียนฎีกาด้วยแต่ด่านแรกเขาต้องคือผลของคดีเนี่ยยังไม่สามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าจะไปสามารถตัดสินได้ว่าจะรอดหรือไม่รอดเพราะมันไม่ใช่อาญาที่สามารถถอนฟ้องกันได้ค่ะนะครับแต่เขาต้องเอาด่านแรกจากเราก่อนถ้าจะไปเส้นหนึ่งก็คือต้องขอให้เราเนี่ยทนายก็ได้ให้เราแถลงนะครับไม่ติดใจเอาความให้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ